เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม One Punch Man The Strongest สำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาทำการสุ่มหาเจ้าตัวละครโกเกสึกันนะเพราะเป็นวันแรกนะครับผมที่เจ้าตัวละครอย่างโกเกสึเนี่ยเข้ามาให้เราสามารถสุ่มหากันได้ภายในเกมนะครับแต่ว่านะครับก่อนที่เราจะไปทำการสุ่มหาเจ้าตัวละครอย่างโกเกสึเนี่ยผมก็จะมีอะไรนะครับผมมาเตือนสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่มีซอมบี้แมนนะครับว่ากลางเดือนนี้นะครับเจ้าตัวละครอย่างซอมบี้แมนเนี่ยมันจะรีเทิร์นกลับมาให้เราสามารถสุ่มหากันได้นะครับและถ้าใครนะครับที่มีตั๋วดำเพียงแค่180ใบแล้วกำลังลังเลอยู่ว่าจะเอาเจ้าตัวละครอย่างโกเกสึหรือว่าจะรอเจ้าตัวละครซอมบี้แมนรีเทิร์นดีนะครับผมก็จะแนะนำว่าควรจะรอซอมบี้แมนนะครับรีเทิร์นกลับมาแล้วสุ่มเอาเจ้าตัวละครซอมบี้แมนดีกว่าส่วนโกเกสึเนี่ยจะข้ามไปก่อนก็ได้นะครับรอมารีเทิร์นกลับมาแล้วค่อยสุ่มก็ไม่เสียหายอะไรนะแต่ว่าซอมบี้แมนนะครับถ้ามารีเทิร์นกลับมาในรอบนี้แล้วเราไม่ทำการสุ่มนะครับเจ้าตัวละครซอมบี้แมนเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าจะวนกลับมาอีกตอนไหนแล้วนะครับส่วนประโยชน์ของซอมบี้แมนนะครับผมก็คิดว่ามันมีประโยชน์มากกว่าตัวละครอย่างโกเกสึนะเพราะโกเกสึส่วนใหญ่ก็จะเอามาเน้นพวก PVP นะครับแต่ว่าเจ้าซอมบี้แมนเนี่ยมันได้ทั้งการ PVP นะครับเพราะมันมีสกิลคอนะรวมถึงการ PVE ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตีบอสตะขาบตีบอสโบลอสอะไรพวกนี้เนี่ยหลักๆเขาก็จะใช้ซอมบี้แมนในการเข้าไปตีกันทั้งนั้นเลยนะครับเพราะผมก็คิดว่าใครที่มีตัวดำเป็นแค่180ตัวดำแล้วกำลังลังเลว่าจะเอาซอมบี้แมนหรือโกเกสึเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้เลือกซอมบี้แมนไปเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ทั้งโกเกสึแล้วก็อยากได้ทั้งซอมบี้แมนเนี่ยก็จัดไปเลยนะครับถ้าเงินคุณเหลือนะก็ขอฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังลังเลว่าจะสุ่มเจ้าตัวละครอย่างโกเกสึหรือว่าซอมบี้แมนตอนมันรีเทิร์นดีนะครับก็เดี๋ยวเรากลับมาเข้าเนื้อหาหลักของเราในคลิปนี้กันนะครับก็คือการสุ่มหาเจ้าตัวละครอย่างโกเกสึนะสำหรับเจ้าโกเกสึนะครับตอนนี้ผมก็ได้เตรียมตัวดำเพื่อสุ่มมันนะครับ180ตัวดำเลยนะครับผมจะทำการสุ่มให้หมดเลยนะเพื่อการันตีด้วย1ตัวนะครับและในคลิปนี้ผมก็หวังว่ามันจะออกมาก่อนการันตี1ตัวนะครับก็เท่ากับว่าผมจะมีเศษในการไปอัพดาวมันขึ้น3ดาว4ดาวประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาทำการดูตัวละครในตู้ของเจ้าโกเกสึก่อนละกันว่านอกจากโกเกสึแล้วนะครับมันมีตัวละครระดับ SSR ตัวไหนอยู่ในตู้บ้างนะครับก็จะมีโซนิกนะครับแทงท็อปราชาทะเลลึกซูเปอร์อลลอยดาร์กชายราชาใต้ดินวัคซีแมนอาชราคาโบโตแล้วก็บริบริซันเนอร์นะครับก็ถ้ามีตัวที่มันหลุดเลทมาก่อนตัวหนึ่งเนี่ยตัวที่ผมอยากได้ก็น่าจะเป็นโซนิกนะครับเพราะผมใกล้ที่จะทำมันขึ้น5ดาวได้แล้วนะครับหรือไม่ก็จะเป็นตัวละครอย่างซูเปอร์ดาร์กชายก็ได้ตัวนี้ก็ใกล้ที่จะขึ้น5ดาวแล้วเหมือนกันนะก็เดี๋ยวเรามาทำการเริ่มสุ่มหาเจ้าตัวละครโกเกสึกันเลยแล้วกันนะครับผมก็จะขอกดอัญเชิญ10ครั้งแรกไปเลยนะครับประมวลผลนะมาดูว่าจะได้ในรอบแรกเลยหรือเปล่านะแต่รอบแรกคงไม่มานะครับเพราะผมไม่เคยสุ่มแล้วก็ได้ตัวละครระดับ SSR ในรอบแรกเลยนะครับแต่ว่าการสุ่มใน10รอบนี้นะครับดันได้มาเป็นตัวละครคู่ไอเดียของผมเลยนะครับก็คือสมายแมนนะฉันขำไม่ออกหรอกนะครับก็ตัวนี้มาค่อนข้างบ่อยนะครับคือเศษมันเนี่ยผมมีเยอะมากๆสําหรับเจ้าตัวละครอย่างสมายแมนก็กดต่อเลยนะครับรอบที่20นะมารัวๆนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย SRอันนี้น่าจะเป็นตัวละครอย่างไออังนะครับคำพูดแบบนี้นะครับต่อรอบที่30เลยนะครับมาแล้วนะครับผมพวกเราสามารถเริ่มการสังหารได้แล้วนะครับเรียกว่าตัวละครระดับ SSR เนี่ยออกไวนะครับผมตัวออกไวแบบนี้นะครับก็ไม่น่าจะใช่ตัวละครเนี่ยโกเคสึนะคำพูดแบบนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นราชาใต้ดินนะครับใช่ไหมเอาเป็นอาชิระคาโบโตะเฉยเลยนะครับก็ถือว่าดีนะครับสำหรับตัวละครอย่างอาชิระคาโบโตะนะครับผมแต่ว่าผมอยากได้โกเคสึมากกว่านะก็ได้ตัวละครระดับ SSR มาตั้งแต่รอบที่30นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับรอบต่อไปที่เราจะได้ SSR เนี่ยมันจะออกมาตอนไหนนะครับเพราะรอบแรกเราได้เป็นเจ้าตัวละครอย่างอาชิระคาโบโตะแล้วนะครับก็กดต่อยนะผมคิดว่าใน150รอบนี้น่าจะมี SSR อีกตัวโผล่มาแหละครับหากไม่อยากถูกฆ่าแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นบิดคิงใช่ไหมอ๋อไม่ใช่นะครับเป็นผู้ส่งสารทะเลลึกกดต่อเลยนะครับ SR มานะอันนี้น่าจะเป็นหน้ากากหวานนะครับSR เบิ้ลเลยนะครับอันนี้ยีไออังแน่เลยคำพูดเดิมๆนะครับผมกดต่อรอบที่60ครับ R มารวยๆแล้วนะครับแล้วก็ SR ไอ้ฉันแบกรับตำนานนี้ก็ไม่เลวอันนี้น่าจะเป็นคอมโบอินฟินิตี้ต่อผมรอบที่70นะมาไหมมาไหมหางไม่อยากอับอายจงกลายมาเป็นฮีโร่แบบชั้น4อันนี้สเน็กนะครับผมเป็นตัวละครที่ผมไม่ค่อยอยากได้สักเท่าไหร่นะผ่านไป70รอบนะครับเราก็ยังได้แค่ SSR ตัวเดียวก็คือเจ้าด้วงนะครับผมมาดูรอบที่80กันกำจัดเหล่าฮีโร่หมดสิ้นแล้วโลกใบนี้จะเป็นของพวกเราน่าจะเป็นพวกราชาน่านฟ้านะ
ผ่านมา80รอบนะครับ ADR ก็ยังไม่โผล่นะครับเดี๋ยวขอออกมาใช้สูตรหน่อยแล้วกันนะครับส่วนถ้าใครถามว่าสูตรของผมเนี่ยคืออะไรนะครับก็คือการออกมาสุ่มใหม่ให้มันประมวลผลใหม่นี่นะครับผมก็สูตรผมเนี่ยไม่มีอะไรมากอยู่แล้วนะครับก็กดไปนะรอบที่90นะครับมาถึงครึ่งทางมาดูกันว่า ADR จะออกมาไหมนะครับผมวันนี้ฉันไม่ได้มาเพื่อที่เข็นฆ่านะครับผมก็สับคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ไม่คุ้นแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครอย่างเจ้าโกเคสึนะครับผมเรียกว่าออกมาใช้สูตรแล้วเนี่ยเหมือนว่าสูตรมันจะได้ผลนะครับก็กดต่อไปนะครับผมมาดูกันว่าเราจะได้เป็นตัวละครอย่างโกเคสึหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวเรามากดต่อไปด้วยกันเลยแล้วกันเป็นเจ้าตัวละครอย่างโกเคสึด้วยนะครับผมหมัดโกเคสึนะคำพูดของเขานะครับคอมโบโกเคสึนะครับเปิดใช้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 10% นะก็จะมี2ตัวละครตัวนี้นะครับบาคุซันกับโจเซ่นะครับผมแล้วก็คอมโบคาดพีเพิ่มขึ้น 10% นะครับก็จะมีผู้ส่งสารทะเลเลือดกับเมลสกาดนะครับแล้วก็คอมโบนะครับคาดพีบาคุซันเพิ่มขึ้น 10% นะครับจะมีบาคุซันกับโกเคสึนะก็เรียกได้ว่าสมหวังแล้วนะครับผมที่ได้เจ้าตัวละครอย่างโกเคสึมาก่อนการันตีนะครับแล้วก็มาก่อนการันตีที่ค่อนข้างเร็วมากๆด้วยนะครับเพราะเหลือตัวให้ผมเนี่ยถึง90ตัวเลยนะครับในการลุ้นหาตัวละครระดับ SSR อีกตัวหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาสุ่มต่อยอีก90รอบกันนะครับผมว่าเราจะได้เจ้าตัวละครอย่างโกเคสึมาอีกสักตัวไหมนะครับหรือว่าจะได้เป็นตัวละครระดับ SSR ตัวอื่นนะหรือว่าจะไม่ได้ตัวละครระดับ SSR ใน90รอบที่เหลือเลยนะครับก็ทำการสุ่มต่อไปเลยละกันหลังจากได้โกเคสึนะครับผมก็ได้ตัวละครระดับ SR ที่มีคำพูดว่าจงติดตามข้าบุกโจมตีนะครับราชาอันฟ้าอีกแล้วนะครับก็ต่อเลยครับผมเคลื่อนไหวก่อนได้เปรียบอันนี้น่าจะเป็นตัวละครอย่างโกลเด้นบอลนะเป็นตัวที่ตกเมตาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ต่อเลยครับผมรอบที่120มาดูว่าจะได้อะไรไหมครับก็ได้เป็นตัวละครระดับ SR นะอันนี้น่าจะเป็นสเนกนะครับมาดูรอบที่130กันนะครับรอบที่130ก็เป็นตัวละครระดับ SR มาสิ่งที่ฉันต้องการไม่ใช่วิชาป้องกันตัวนะครับแต่เป็นพลังในการทำลายล้างนะครับก็น่าจะเป็นตัวละครอย่างเจ้าจีนอตนะที่เราตามหามานานนะครับสำหรับเจ้าตัวละครตัวนี้เพราะว่าคลิปหลังๆที่ผมเปิดตัวดำนะครับไม่ค่อยออกมาเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นพวกสเนกราชาหน้าฟ้าหน้ากากหวานโกลเด้นบอลอะไรประมาณนี้นะครับก็ได้เห็นหน้าเจ้าตัวละครอย่างจีนอตสักทีก็มาดูกันที่รอบต่อไปเลยนะครับอามาลุลุ่ยแล้วนะแล้วก็ปิดท้ายที่ SR นะครับอันนี้ก็เป็นจีนอตนะครับพอออกมาแล้วก็ออกมาลุลุ่ยนะตอนนี้ก็เหลือเป็นแค่40รอบสุดท้ายนะครับมาดูว่าตัวละครระดับ SSR จะมาอีกสักตัวหรือเปล่ามาไหมมาอีกแล้วนะครับผมทุกคนกำลังมองดูร่างกายของฉันกำลังดูอยู่นะครับก็น่าจะปิดท้ายที่ตัวละครระดับ SSR อย่างซูเปอร์อัลลอยดาร์กชายนะครับแต่ก็ดีนะครับเพราะเจ้าตัวละครตอนนี้ผมก็จะใกล้ทำมันขึ้น5ดาวได้แล้วนะครับได้มาอีก40เศษก็น่าจะขาดอีกประมาณ10กว่าเศษนะครับก็น่าจะขึ้น5ดาวได้แล้วและมีปิดท้ายด้วยตัวละครระดับ SI อีกตัวหนึ่งนะครับพวกเราเพิ่มจำนวนเร็วเกินไปดังนั้นก็เลยต้องยึดของโลกนะครับน่าจะเป็นพวกปีศาจใต้ดินนะเหลืออีก30รอบนะครับแล้วผมก็คิดว่า30รอบเนี่ยน่าจะไม่มีตัวละครระดับ SSR โผล่มาแล้วนะครับแต่ว่าเราจะขอลองใช้สูตรดูนะครับเผื่อฟลุกนะประมวลผลสำเร็จนะครับ SR มาอีกแล้วนะฉันต้องแข็งแกร่งขึ้นนะครับคำพูดนี้ไม่คุ้นเลยอ๋อจีนอตนะครับเลือกพอออกมาแล้วก็ออกมาติดๆกันเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวละครจีนอตรอบที่170ต่อครับก็ได้มาเป็นเออังอีกแล้วนะครับผมก็กดต่อเลยนะครับรอบสุดท้ายนะ SR มาน่าจะจบที่ SR ตัวนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นแม็กสายฟ้าหรือเปล่าแม็กสายฟ้าจริงด้วยนะครับก็จบไปนะครับด้วยตัวละครระดับ SR อย่างแม็กสายฟ้าก็เดี๋ยวเราไปทำการรับรางวัลการันตี180รอบกันนะครับนี่เป็นการเติมเงินนะครับสะสมก็รับมาก่อนแล้วกันนี่นะครับผมอัญเชิญครบ10ครั้งนะครับอัญเชิญครบ30ครั้งอัญเชิญครบ50ครั้งนะครับได้การ์ดดาวอัญเชิญครบ80ครั้งก็ได้เป็นชิ้นส่วนสกิลปีศาจนะครับครบ120ครั้งนะครับผมก็ได้เป็นไอตาในการอัพดาวม่วงนะครบ150ครั้งก็ได้เป็นเศษของเจ้าตัวละครโกเคสึ5เศษนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นการอัญเชิญครบ180ครั้งนะครับก็จะได้รับตัวละครอย่างโกเคสึมา1ตัวแล้วก็เศษดาวม่วงอีก2เศษนะก็ก่อนจบคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาทำการอัพดาวเจ้าตัวละครโกเคสึกันก่อนเลยกันนะครับผมว่าผมจะสามารถอัพดาวมันไปได้ที่กี่ดาวนะครับก็มาทำการอัพดาวไปด้วยกันเลยแล้วกันนะครับWe'll be right back.
กลับมาได้ที่ประมาณ4ดาวนะครับเกือบจะใกล้5ดาวแล้วนะครับผมแล้วผมก็คิดว่าผมน่าจะทำเจ้าตัวละครอย่างโกเกสึเนี่ยขึ้น5ดาวได้ในเร็วๆนี้นะครับก็เป็นว่านะครับคลิปสำหรับการสุ่มหาเจ้าตัวละครอย่างโกเกสึก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ ก็ขอตัดมาสุ่มต่ออีกสักนิดแล้วกันนะครับพอดีว่าผมขาดเศษเจ้าตัวละครโกเกสึนะครับอีกประมาณ40เศษนะครับผมก็จะทํามันขึ้น5ดาวได้แล้วนะครับผมก็เลยจะมาสุ่มต่ออีก40ครั้งแล้วกันก็สําหรับอีก10ครั้งแรกเนี่ยก็จะได้เจ้าตัวละครฟูบุกิตามนี้เลยนะครับผมก็ต่อครั้งที่20นะครับก็ถ้ารวมกันแล้วรอบนี้ก็จะเป็นรอบที่200นะถ้านับจากการสุ่มก่อนที่ผมจะตัดนะครับผมก็มาดูกันว่าถ้าเราสุ่มทั้งหมด220รอบเนี่ยจะได้ตัวละครระดับ SSR โผล่อีกตัวหรือเปล่านะครับมาไหมมาไหม SR อีกแล้วนะครับฉันขำไม่ออกหรอกนะกดต่อนะครับ10รอบสุดท้ายมาดูว่าตัวละครระดับ SSR จะโผล่มาหรือเปล่า SR มาแบบนี้ SSR น่าจะไม่มานะครับฟูบุกิมาอีกแล้วนะครับมาไหมมาไหมมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าโอเคไม่มีนะครับก็จะขอลุ้นอีก20รอบสุดท้ายแล้วกันนะครับผมว่าเจ้าโกเกสึเนี่ยมันจะออกมาหรือเปล่านะครับต้องการแค่ตัวเดียวจริงๆนะก็กดไปเลยนะครับเอาเกมมาค้างเลยตอนนี้นะครับโอเคหายค้างแล้วนะครับประมวลผลนะมาเป็น SR นะครับไม่ชั้นแบกรับตำนานก็ไม่เลวนะครับคอมบูอินฟินิตี้นะครับขอ SSR นะครับขอเป็นโกเกสึเลยนะไม่ใช่ KDR นะครับรอบสุดท้ายนะครับผมมาสุ่มกันมาแล้วนะครับผมวันนี้ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อเข็นค่านะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะสามารถทำโกเกสึขึ้น5ดาวกันได้สักที ยังมีตัวละคร SR มาปิดท้ายนะปีศาจแห่งเมืองวิญญาณนะครับคอมบูอินฟินิตี้อีกแล้วนะครับก็สุดแล้วกันนะครับในคลิปนี้ตอนแรกก็ตัดจบไปตั้งแต่180ใบนะครับแต่ว่ามันขาดเศษอีกนิดเดียวจริงๆนะครับก็จะทำขึ้น5ดาวได้ก็เลยขอต่อมาเป็น240ใบก็ได้เจ้าโกเกสึมาอีกตัวผมก็จะสามารถทำมันขึ้น5ดาวได้สักทีนะครับตอนนี้เศษผมก็พอดีที่จะทำมันขึ้น5ดาวเลยนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะขาดอีกประมาณ4เศษนะครับแต่ว่าผมยังมีชิ้นส่วนสากลอีก10นะครับผมในการแรกนะก็เท่ากับว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะสามารถทำมันขึ้น5ดาวได้สำเร็จนะครับเอาไว้ท่านผู้ชมก็มารอดูรีวิวแล้วกันนะครับเจ้าโกเกสึ5ดาวแล้วผมคิดว่าผมก็น่าจะทำมันขึ้นขอบแดงด้วยนะครับเพราะผมจะรีของเจ้าด้วงนะครับมาทำเจ้าโกเกสึให้ขึ้นขอบแดงส่วนเจ้าด้วงเนี่ยก็ไปอยู่ที่ขอบส้ม5ขีดแล้วกันนะครับรอขึ้นขอบแดงที่หลังแล้วกันนะครับเพราะเราต้องการที่จะดันเจ้าตัวละครอย่างโกเกสึให้สุดเท่าที่เราจะทำได้ในวันแรกนะครับเอาละคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้จริงๆแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ